สวัสดีครับผมวุฒิชัยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวนะครับธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยนะครับแม้ว่าช่วงนี้เราจะประสบปัญหาโควิด-19ที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเราซบเซานะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปและภาคบริการก็จะเปิดขึ้นมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งไทยเที่ยวไทยและทั้งต่างประเทศเข้ามาเที่ยวประเทศไทยนะครับยังไงเราก็ต้องอยู่ให้รอดและก็เปิดขึ้นมาต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้นะครับคราวนี้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยจะมีหลายอย่างนะครับที่เราให้บริการกับหลายๆบริษัทอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นเมนูอาหารนะครับเมนูอาหารเนี่ยเป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้บ่อยๆในร้านอาหารนะครับลักษณะมันจะเป็นกระดาษหนาๆนะครับกระดาษหนาๆและพิมพ์สีสันสวยงามพร้อมกับมีการเคลือบลามิเนตนะครับที่เราเห็นมันเงาๆสะท้อนแสงเนี่ยมันคือความเงาที่เกิดจากการเคลือบแผ่นฟิล์มลามิเนตนะครับมันจะมีให้เลือกว่าจะเป็นลามิเนตใสซึ่งจะเงาๆกับลามิเนตด้านนะครับการลามิเนตเนี่ยมันจะเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกที่เคลือบกระดาษเอาไว้นะครับนั่นทำให้ละอองน้ำหยดน้ำเหงื่อของเรานะครับหรือน้ำจากเครื่องดื่มเนี่ยหยดลงไปแล้วกระดาษไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันมีแผ่นฟิล์มพลาสติกเคลือบเอาไว้นะครับงานเมนูอาหารควรจะมีการเคลือบนะครับเพื่อให้มันทนทานใช้ซ้ำได้นะครับโดยที่อาจจะมีพิมพ์เมนูไว้สัก50ชุดหรือว่า100ชุดแล้วก็ใช้ต่อเนื่องทั้งปีนะครับซึ่งกระดาษที่กันน้ำมันก็จะทนทานอยู่ได้นานนะครับเมนูอาหารอาจจะดีไซน์เป็นแผ่นพับนะครับมีรูปสวยๆมีข้อมูลมีราคานะครับดีไซน์เป็นแผ่นพับอันนี้คือแผ่นพับใหญ่ๆนะครับหรือถ้าเป็นแผ่นเดียวแผ่นเดียวอันนี้เอาแผ่นเดียวนะครับอันนี้เป็นเมนูไอศกรีมนะครับเราให้บริการยี่ห้อนี้อยู่นะครับซึ่งเราก็ให้บริการมาต่อเนื่องเป็นปีแล้วนะครับเขาผลิตเมนูอาหารที่ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมปกตินะครับการตัดขอบแบบใดก็ตามที่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันจะเป็นงานตัดด้วยเครื่องตัดเฉพาะนะครับเป็นแล้วในทางโรงพิมพ์เนี่ยเราจะเรียกว่าเครื่องปั๊มไดคัตนะครับไดคัตคือเป็นการตัดเป็นรูปทรงที่ไม่ปกติที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับตัดเป็นวงกลมเราก็เรียกว่าไดคัตนะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมที่มีติ่งแบบนี้ก็ต้องผ่านเครื่องไดคัตเช่นกันนะครับอันนี้เป็นเมนูไอศกรีมพิมพ์2หน้าบนกระดาษความหนาประมาณ300กรัมเคลือบลามิเนตใสทั้ง2ด้านนะครับและปั๊มไดคัตนะครับอันนี้ต่อไปจะเป็นไม่ใช่เมนูอาหารละแต่จะเป็นแผ่นพับที่คล้ายเมนูอาหารแต่อยู่บนเครื่องบินนะครับอันนี้เป็นของสายการบินนะครับแม้ว่าการสายการบินจะเกิดวิกฤตนะครับแต่เราก็เอาใจช่วยนะครับขอให้กลับมาให้บริการได้ดีเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เมื่อรักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงโรงแรมนะครับโรงแรมรีสอร์ทเราก็พอเช็คอินปุ๊บเวลคัมปุ๊บพนักงานก็จะให้คีย์การ์ดกับนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปใช้เปิดห้องพักนะครับคีย์การ์ดเท่าที่เราเคยเห็นมาเนี่ยก็จะถูกใส่อยู่ในซองนะครับซองใส่คีย์การ์ดนะครับซึ่งเราก็ให้บริการซองใส่คีย์การ์ดด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างซองนะครับซองใส่คีย์การ์ดที่ดีไซน์เหมือนเป็นแฟ้มบริษัทแต่เป็นไซส์เล็กนะครับแฟ้มบริษัทเราเป็นแฟ้มใหญ่ใส่กระดาษ A4 ถูกไหมครับใส่ใบเสนอราคาใส่ข้อมูลโบชัวร์แคตตาล็อกซองใส่คีย์การ์ดก็ใส่คีย์การ์ดนะครับมันก็เลยไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างไซส์ที่เทียบเท่ากับคีย์การ์ดนะครับมาลองใส่ดูนะครับมันก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดซองใส่คีย์การ์ดนะครับซึ่งตัวซองใส่คีย์การ์ดเนี่ยมันก็ผลิตด้วยเทคนิคการพิมพ์เหมือนเมนูอาหารก็คือเป็นกระดาษหนาๆ นะครับเป็นกระดาษหนาๆแล้วก็ตัดเป็นรูปทรงที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับมันจะมีส่วนของกระเป๋าด้วยนะครับมันต้องเป็นการตัดที่เรียกว่าป
ั๊มไดคัตนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการปะกาวเพื่อให้มันเป็นทรงกระเป๋าแล้วก็เวลาใช้งานก็คือใส่การ์ดลงไปในช่องนี้นะครับซองใส่คีย์การ์ดถ้าเราเคลือบมันด้วยเนี่ยมันก็จะทนน้ำนะครับละอองน้ำหรือเหงื่อก็จะไม่ทำให้กระดาษมันเสียหายนะครับมันก็จะอยู่ได้นานนะครับซองใส่คีย์การ์ดแบบแฟ้มนะครับหรือซองใส่คีย์การ์ดแบบกระเป๋านะครับอันนี้เป็นซองใส่บัตรรับประกันของบริษัทเองนะครับผมเอาไปยกเป็นตัวอย่างซึ่งเอามาใส่คีย์การ์ดก็ได้นะครับใครอยากจะทำซองใส่คีย์การ์ดก็สามารถติดต่อเราได้เลยนะครับเราก็มีเมคานิกมีรูปทรงอยู่แล้วนะครับจัดวางอันเวิร์กเล็กๆน้อยๆเราก็พร้อมจะผลิตแล้วนะครับซองอันนี้เป็นการเคลือบเงาเคลือบลามิเนตเงานะครับส่วนซองนี้เป็นการเคลือบลามิเนตด้านนะครับความสะท้อนแสงจะไม่เหมือนกับแบบเงานะครับเมื่อวางเทียบกันนะครับชิ้นหนึ่งจะเงาชิ้นหนึ่งจะด้านนะครับเมื่อลองไปสะท้อนกับแสงดูนะครับอันนี้คือซองใส่คีย์การ์ดนะครับสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยเราให้บริการหลากหลายนะครับหากคุณมีสิ่งพิมพ์ในใจว่าอยากทำอะไรก็ลองส่งข้อมูลมาปรึกษากับเราได้นะครับอะไรที่เราเคยทำเราก็จะมีตัวอย่างเก่าให้ดูนะครับอะไรที่ไม่เคยทำเราก็จะบอกตรงๆนะครับแต่ส่วนมากเราก็ผ่านงานพิมพ์มาหลากหลายนะครับธุรกิจโรงพิมพ์เนี่ยเราทำมา20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะเคยทำสิ่งพิมพ์เกือบทุกชนิดแล้วนะครับยกเว้นแบงค์เท่านั้นเองที่ยังพิมพ์เองไม่ได้นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเราได้นะครับโรงพิมพ์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ